ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลนครปฐมโพชนิกรได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีใกล้ชิดปลื้มสุดพระราชอิริยาบถ2ล้นเกล้าเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสนามโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จภายหลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประกอบลีนะเปสนันอธิบดีผู้พิพากษาภาค7เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชลดาลีนะเปสนันผู้พิพากษาศาลอุทธรประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค7เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสร็จแล้วนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมจากนั้นเสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในเบ้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนมีพระราชปฏิสันถารกับพระศพนิกรอย่างใกล้ชิดและเมื่อทรงพระดำเนินผ่านทุกคนต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมาถือเป็นมิ่งขวัญรับเสด็จในโอกาสนี้ด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในหลวงพระราชินีทรงเยี่ยมประชาชนเฝ้ารับเสด็จในสนามบินตรัง28พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระดำเนินเยี่ยมประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จภายในท่าอากาศยานตรังในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุงณบริเวณศาลหลักเมืองพัทลุงภายในวัดควนปรงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง
สร้างความปลับปลื้มปิติแก่ประชาชนและพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องทั้งนี้จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหนูน้อยปลื้มปีติได้จดหมายตอบกลับจากในหลวงรัชกาลที่10จากเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้มีหนูน้อยรายหนึ่งสวมเสื้อสีเหลืองพร้อมกับถือกระดาษอยู่ในมือเพื่อถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่10ล่าสุดวันนี้30พฤศจิกายน63ผู้ใช้เฟซบุ๊กอาโซมัสได้ออกมาโพสต์ภาพจดหมายจากหน่วยราชการในพระองค์904สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพร้อมระบุข้อความว่าจดหมายตอบกลับจากพระราชาทำให้เมดีใจจนน้ำตารินในที่สุดในหลวงก็ได้อ่านจดหมายน้อยของหนูและยังทรงให้สำนักราชเลขานุการในพระองค์เชิญพระราชกระแสขอบใจส่งกำลังใจและส่งคำอวยพรมายังน้องกัญญานัทให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในอนาคตเมดีใจกับหนูเป็นที่สุดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน้องกัญญานัทและเป็นความปลับปลื้มปิติต่อครอบครัวของเราอย่างหาที่สุดไม่ได้สิ่งนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของน้องและครอบครัวของเราไปชั่วชีวิตขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้น้องขอบพระคุณโรงแรมอนุบาลสายทิพย์พัฒนาการและโรงแรมราชวินิตที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการอบรมสั่งสอนน้องเราจะขอยึดมั่นทำความดีและจะเลี้ยงน้องให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคมให้มีความกตัญญูรู้คุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตากับน้องขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาพรซอมัดในหลวงพระราชินีจุดเทียนมหามงคลร่วมกับประสบนิกรเนื่องด้วยรัฐบาลกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563ได้มีพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา 19:19 นส่วนกลางจัดพิธีที่ท้องสนามหลวงนั้นโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติร่วมกับประชาชนทั่วประเทศในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563เวลา 19:19 นณท้องสนามหลวงการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงร่วมจุดเทียนร่วมกันกับประสบนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ยังได้พระราชทานเข็มกลัดเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีเป็นที่ระลึกในวันสำคัญปีนี้ด้วยนำมาซึ่งความปลับปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงประสบนิกรเป็นล้นพ้นขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จและร่วมจุดเทียนมหามงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกร่วมกันในวันที่5ธันวาคม2563นะท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณสถานที่ที่จังหวัดกำหนดทั้งนี้ประชาชนสามารถแต่งกายด้วยชุดสุภาพชุดผ้าไทยชุดท้องถิ่นพื้นเมืองหรือชุดประจำชาติเข้าร่วมพิธีได้อย่างพร้อมเพรียงกัน